ทีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนสุภชัยใจเด็ดนะครับส่วนขุนพลช้างศึกยู23จะลงสนามดวลแข้งกับกาตาในศึกดูใบครับคืนนี้ครับมาโนโพกิง้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนำนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่บีจีสเตเดียมเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาที โดยก่อนการฝึกซ้อมมาน่บอกว่าเป็นเรื่องดีครับที่ได้นักเตะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจในแนวทางการทําทีมชาติไทยนะครับพร้อมเปิดเผยเหตุผลที่เรียกตัวมิกกี้ปฐมพลเจริญนัตนาพิรมนักเตะจากสมโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดเข้ามาเสริมทีมแทนสุปชัยใจเด็ดที่บาดเจ็บครับโดยบอกว่าปฐมพลเป็นนักเตะคนสําคัญครับที่มีส่วนในการคว้าแชมป์สุสุกิครับสมควรกลับมาติดทีมครับเมื่อสุปชัยเจ็บและต้องถอนตัวนอกจากนี้ก็ยังได้แต่งตั้งธีรทรบุญมาทันเป็นกัปตันทีมชชาไทยุดนี้ครับ สำหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดวันที่24มีนาคมพบเนปาลครับเวลา19นาฬิกาที่สนามชนบุรีสเตเดียมและวันที่27มีนาคมพบสุรินามเวลา19นาฬิกาที่สนามบีจีสเตเดียมครับดูต่อที่ขุนพลช้างศึกยู23นะครับได้ลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของโคชโย่งบรวุฒิศรีมัคคะที่สนามเซเว่นสเตเดียมก่อนลงทำศึกฟุตบอลดูใบครับ2022นัดแรกพบกาต้าครับ โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อน,นักเตะเข้าใจรูปแบบการเล่นและฝืฝ้นฝูร่างกายหลังการเดินทางนะครับพร้อมได้รับข่าวดีเมื่อสิทธิโชคพาโซที่ค้าแข่งกับ FC r ซีริลในศึกเจลิก2ของญี่ปุ่นกับชานรงคพรมศีแก้วที่ค้าแข่งกับอุนิโอนอดาเบในเซกุนดาเบของสเปนได้เดินทางมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับ สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงทําศึกฟุตบอลดูใบครับ2022นัดแรกพบกับกาต้าคืนนี้เวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ